ผมพาคุณผู้ชมมาที่สโมสรสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดนะครับที่นี่ถือว่าเป็นสโมสรขวัญใจของคนเชียงรายที่สำคัญยังเป็นขวัญใจของน้องๆทีมหมูป่าอะคาเดมี่ด้วยมีน้องอยู่คนหนึ่งชื่อน้องประจักษ์สุธรรมหรือน้องโน้ตนะครับเคยมาคัดตัวเป็นนักเตะอะคาเดมี่ของสโมสรสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดด้วยที่นี่นะครับพร้อมที่จะเติมเต็มความฝันของน้องๆให้เป็นจริงโดยเฉพาะการเป็นนักเตะอาชีพวันนี้ผมนัดกับผู้อำนวยการสโมสรไว้แล้วจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปพูดคุยกับเขาครับสวัสดีครับโอ้โหมาเหยียบสโมสรสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดเลยนะฮะเดี๋ยวก่อนน้องๆที่อยู่ในทีมหมูป่าเนี่ยหลายคนก็ชื่นชอบสโมสรนี้เหมือนกันถ้าเขาออกมาเนี่ยนะฮะเรามีอะไรจะจริงๆอย่างแรกก็ต้องขอส่งกำลังใจให้อย่างแรกก็คือได้พบน้องทั้ง13คนนะครับรวมทั้งโค้ชนะครับแล้วก็ขอส่งกำลังใจให้น้องได้ออกมาจากถ้ำเร็วที่สุดอย่างปลอดภัยทุกคนนะครับก็สำหรับตัวสโมสรนะครับจริงๆก็โดยสิ่งสำคัญที่สุดก็คือน้องชอบฟุตบอลอยู่แล้วนะครับเราก็สโมสรสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดก็คือสโมสรเดียวในภาคเหนือนะครับที่อยู่บนลีกสูงสุดนะครับเราก็พร้อมยินดีต้อนรับน้องๆไม่ว่าจะเป็นในด้านของการเป็นเข้ารับเป็นฟุตบอลอะคาเดมี่ของสโมสรนะครับแล้วก็ทางด้านการศึกษานะครับซึ่งด้านการศึกษาเนี่ยก็คงต้องเริ่มในปีการศึกษาหน้านะครับก็คือปี2562นะครับส่วนทางด้านโค้ชเนี่ยก็พร้อมรับเข้ามาเป็นโค้ชอะคาเดมี่ของเรานะครับแล้วก็พร้อมส่งเสริมในการเรียนไลเซนส์โค้ชไม่ว่าจะเป็น C B แล้วก็ขึ้นไปถึง A หรือไปถึงโปรไลเซนส์นะครับซึ่งจะได้เป็นใบประกอบอาชีพต่อไปสำหรับโค้ชเอกครับผมอันนี้คือเราไม่ได้ดูแลเฉพาะใครคนใดคนหนึ่งใช่ไหมครับครับเห็นบอกว่ามีน้องคนหนึ่งมีเป็นญาติกับคนที่ทำงานในสโมสรด้วยใช่ก็เป็นญาติเหมือนคล้ายๆเป็นลูกพี่ลูกน้องกันมีน้องคนหนึ่งเคยมาเป็นนักฟุตบอลคัดตัวจะมาคัดตัวใช่ครับที่นี่ด้วยใช่เคยเห็นอยู่ครับแล้วก็น้องก็มีความสามารถแต่ว่าก็เดี๋ยวรอดูตอนน้องออกมานะครับก็จะได้ฝันของน้องก็จะเป็นจริงนะครับคือเราก็พร้อมดูแลเขาทุกๆคนใช่ไหมครับใช่ครับก็คือทุกๆสำหรับผมว่าทีมหมูป่าจะพูดว่านะวันนี้ก็ไม่ใช่แค่คน13น้อง12คนบวก1คงเป็นโค้ชทั้งหมด13คนรวมทั้งพ่อแม่ลุงย่าผมว่าตอนนี้ที่หมูป่าเป็นเหมือนทีมของคนไทยทุกคนมากกว่านะครับก็ทุกคนก็ส่งแรงใจเพื่อให้น้องออกมาอย่างปลอดภัยนะครับแล้วก็มีสิ่งที่อยากจะให้น้องๆเพิ่มเติมก็ไม่ว่าจะเป็นการนอกจากการเป็นนักฟุตบอลแล้วนะครับการเรียนแล้วก็ในการมาชมฟุตบอลในสนามแล้วก็พร้อมยินดีต้อนรับนะครับแล้วก็ทั้งพ่อแม่ญาติพี่น้องซึ่งนะจริงๆนะตอนนี้เริ่มตั้งแต่เกมที่จะเกิดขึ้นพรุ่งนี้ที่จะเจอกับสุพรรณบุรีจริงๆก็สามารถมาลงทะเบียนรับบัตรได้ด้วยนะครับเคยสัมผัสกับหมูป่าอะคาเดมี่ไหมฮะเคยได้ดูคลิปอยู่บ้างนะครับแล้วก็มีเมื่อประมาณหลายปีมาก็มีนักเตะที่เคยอยู่หมูป่าอะคาเดมี่ก็ได้มาเป็นนักบอลอะคาเดมี่เชียงรายด้วยในย้อนไป 2-3 ปีนะครับซึ่งเป็นเด็กที่มีความสามารถมากครับผมคือวันนี้ต้องขอบคุณมากเลยนะครับถ้าเกิดว่าดีใจแทนน้องๆด้วยว่าเกิดออกมาแล้วเนี่ยนะครับเขาสามารถที่จะมีอนาคตในการเดินหน้าเป็นนักเตะนักฟุตบอลอาชีพอย่างที่หลายคนใฝ่ฝันไว้ใช่ครับแล้วก็จริงๆขอเสริมอีกนิดนึงก็จริงๆก็จะมีคนมีผู้ใหญ่ใจดีนะครับหรือว่าสปอนเซอร์ผู้สนับสนุนของเรานะครับแล้วก็ติดต่อมาทางสโมสรหลายท่านที่มีพระคุณนะครับก็อยากจะพาน้องๆไปดูบอลไม่ว่าจะเป็นที่อังกฤษที่สเปนถ้าน้องมานี่คือตอนนี้มีผมว่ามีทุกคนก็ร่วมแรงร่วมใจแล้วก็พร้อมต้อนรับน้องอย่างดีที่สุดทุกคนอะไรเงี้ยอยากช่วยกันอะไรเงี้ยครับผมขอบคุณมากครับครับต้องบอกว่าดีใจแทนนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณแทนน้องๆทีมหมูป่าอะคาเดมี่ทุกคนด้วยที่จากเหตุการณ์วิกฤตในครั้งนี้นะครับอาจจะทำให้น้องๆหลายๆคนนะครับได้เดินตามความฝันที่วางไว้คือการเป็นนักเตะอาชีพครับ